สวัสดีค่ะพบกับรายการใหม่ของช่องเป็นนิสัยได้เที่ยวนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าไปมาเนี่ยเราไม่ได้ไปเที่ยวกันทุกเดือนนะคะอาจจะเป็น2เดือนทีหรือ3เดือนทีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้ช่องของเรานะคะเงียบเหงาเกินไปเนี่ยแพลก็เลยทำรายการใหม่ขึ้นมาค่ะซึ่งเราจะได้ดูกันทุกอาทิตย์เลยนั่นก็คือชื่อรายการแพลบ้า500ค่ะมันเป็นรายการอะไรอะล่ะคะมันก็คือรายการรีวิวอาหารค่ะซึ่งคือรูปแบบรายการไม่เกี่ยวกับชื่อเลยนะคะเกี่ยวกันแค่นิดเดียวค่ะก็คือว่าเราจะมีสลากนะคะ5ใบค่ะแต่ละใบเนี่ยก็จะเขียน100ถึง500บาทนะคะแล้วแพลก็มาจับสลากค่ะแล้วก็มาดูกันว่าเงินที่ได้เนี่ยจะเอาไปซื้ออะไรค่ะซึ่งในอาทิตย์นี้นะคะแพลมีความหวังว่าอยากจะได้ประมาณ200ค่ะเพราะว่าแพลเนี่ยอยากไปกดโยเกิร์ตอันลิมิตนะคะของโยเกิร์ตแลนด์ค่ะที่เขาจะหมดเขตวันนี้แล้วนะคะสาธุขอให้ได้ทีเถอะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากกันที่นี่เลยค่ะเอาแล้วนะคะโอเคเธอเอาอันนี้ค่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะคะว่าได้เท่าไหร่ร้อยเดียวสาธุขอให้ได้ทีเถอะและเนื่องจากว่าเทปนี้นะคะเป็นเทปแรกค่ะพี่ติงก็เลยให้รางวัลพิเศษนะคะให้500บาทต่อคนเลยค่ะเพื่อที่จะเข้าไปทานซูชิเอ็กซ์เพรสค่ะซึ่งร้านนี้นะคะจะขายซูชินะคะเพียง30บาทเท่านั้นค่ะทุกจานค่ะมีไข่หอยเม่นด้วยนะคะตอนที่แพลไปกินก็30บาทเหมือนกันค่ะนี่เลยค่ะซูชิเอ็กซ์เพรสสาขาเมกะบางนาค่ะเพื่อนๆว่าแล้วนะคะเราก็เข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go ค่ะและตอนนี้นะคะแพลก็เข้ามาอยู่ข้างในร้านแล้วค่ะซึ่งถ้าถามว่าซูชิที่นี่เนี่ยมันเป็นถึงขั้นพรีเมียมเลยหรือเปล่าเนี่ยก็เห็นแล้วค่ะอยากรู้ค่ะเดี๋ยวต้องลองค่ะแต่ว่าก่อนที่จะทานเนี่ยทุกจานก็คือ30บาทหมดเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะทานเนี่ยก็มาดูว่าเรามีอุปกรณ์การทานอะไรบ้างค่ะเริ่มต้นนะคะตรงนี้จะเป็นตะเกียบค่ะที่นี่นะคะจะทานชาร้อนได้ฟรีนะคะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะเอาแก้วนะคะแล้วก็ใส่ใบชาลงไปค่ะจากนั้นนะคะก็เติมน้ำร้อนค่ะร้อนมากค่ะก็เติมไปเฮ้ยกระเด็นเติมไปเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากทานเป๊ปซี่นะคะราคาก็ไม่แพงประมาณ10หรือ20บาทนั่นแหละค่ะเป๊ปซี่น้ำเปล่า15บาทเป๊ปซี่15บาทน้ำเปล่า10บาทถูกมากเลยนะคะคือที่นี่มันจะคล้ายๆกับซูชิซิงกันเซ็นที่เราทำวิดีโอไปนะคะซึ่งเดี๋ยวลองมาทานดูว่าที่ไทยเนี่ยมันจะน่าทานแค่ไหนนะคะค่ะและตอนนี้นะคะแพลก็หยิบจานที่แพลสนใจมาแล้วค่ะคือมันมาเรื่อยๆเลยนะคะรู้สึกเสียสมาธิมากเริ่มแรกนะคะเป็นแบบว่าซาซิมิทูน่านะคะแล้วก็อันนี้ก็ทูน่าอีกมีก็แซลมอนอันนี้ปลาไหลค่ะอันนี้ก็เป็นไข่ปลาแซลมอนแล้วก็แซลมอนย่างโปะส้มนะคะไม่รู้ว่าหยิบมาทำไมเหมือนกันนะคะเห็นส้มก็เลยหยิบมาอันนี้เป็นแบบชีสเค้กนะคะน่าทานสุดๆไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่านะคะว่ารสชาติเป็นยังไงคะตอนนี้นี่คือแบบว่าสตงสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะคะมันน่าตื่นเต้นมากเราจะกินไข่ปลานะคะเราไม่เอาวาซาบิด้วยค่ะเราจะดูว่าของเขาดีจริงหรือเปล่านะคะอร่อยเถอะไข่แซลมอนดีงามค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวทานขนมดูว่าขนมจะอร่อยไหมเพราะว่าขนมเหมือนเป็นแบบเบอร์ลองนะคะเดี๋ยวลองทานดูคือไม่เลวค่ะไม่ไรกันเลยไม่ที่เลวนะคะขนมอร่อยค่ะบางคนมากินเนี่ยมีสิทธิ์เบิ้ลนะคะเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองทานปลาดิบกันนะคะเมื่อกี้แอบทานหลังกล้องไปนะคะก็รู้สึกว่าคือวัตถุดิบเขาโอเคเลยนะคะอร่อยอร่อยปลาดิบวาซาบินี่ได้หมดเลยนะคะโอ้เสียสมาธิมากเลยสายพานถือว่าคือจริงๆต้องบอกว่าปกติเรากินที่ซูชิฮานะใช่ไหมคะมันก็จะค่อนข้างพรีเมียมมากแล้วเรามาเห็นร้านนี้เราก็คิดว่าคือมันจะแบบเหมือนซูชิแบบชิ้นละ10บาท20บาทตามแบบว่ามาร์เก็ตหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอทานแล้วก็รู้สึกว่า
คุณภาพของเขาเนี่ยค่ะดีกว่าค่ะแบบว่าทดแทนอาจจะไม่ได้พรีเมียมสุดๆแต่ว่าแบบอยู่ในระดับที่แบบกินได้อร่อยแต่ว่าคุ้มที่จะมาให้เสียตังค์อะไรเงี้ยค่ะก็ลองดูนะคะมันได้ค่ะมันได้จริงกินต่อแล้วนะคะอย่าลืมแวะมานะ